วัสดีครับวันนี้พบกับผมสอนสตูดิโอนะผมก็ในวันนี้นะทุกคนผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาสร้างที่พักนอนในป่านะผมก็ในป่าแถวนี้นะทุกคนมันก็จะว่าอุดมสมบูรณ์ไหมมันก็ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีลำธารอะไรอยู่ประมาณคือแบบมันก็สามารถที่จะมาเอาชีวิตรอดได้พอสมควรนะผมและก็อย่างที่ผมเดินมาระหว่างทางนี้นะคือฝนตกตลอดทางเลยนะตอนนี้ทำให้ผมอะไรก็เปียกหมดแล้วนะครับผมคือแบบโอ้โหป่านี้ก็จะเป็นป่าตอตึงนะทุกคนส่วนมากจะมีแต่ต้นตองตึงนะครับผมแล้วก็เห็นไหมทุกคนมันก็จะเห็นว่าเป็นป่าแบบนี้กันเลยนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมก็จะไปหาจุดที่ผมจะมาสร้างที่พักมาใช้ชีวิตในป่านะผมมานอนในป่านะครับผมนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวในระหว่างนี้ผมก็จะขอหาจุดที่ผมจะมาสร้างที่พักแล้วก็มานอนในป่ากันเลยดีกว่านะครับผมนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินกันต่อไปเลยนะมาดูกันว่าผมจะสร้างที่พักที่ไหนแล้วก็อะไรยังไงนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคนมาโอเคในตอนนี้เราก็จะมาหาจุดที่เราจะมาสร้างที่พักนะทุกคนแต่ช่วงนี้เห็นไหมทุกคนก็เห็ดมันไม่มีแล้วนะตอนแรกคือมันเป็นถ้าช่วงเห็ดขึ้นเนี่ยแถวนี้เห็ดก็จะขึ้นเต็มหมดเลยนะทุกคนนี่แถวนี้ก็อย่างเช่นเห็ดระงอกเห็ดพอกอะไรพวกนี้นะทุกคนมันก็ค่อนที่จะมีเยอะอยู่แล้วก็เห็ดตองตึงเนี่ยภาษากะเหรี่ยงนะก็จะเรียกว่ากือแค่โคนะก็ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะกือแค่โคกือแซ่ลากือบอกือว่ากือมันมีตั้งเยอะตั้งแย่นะทุกคนคือแบบเราเรียกไม่หมดหรอกภาษากะเหรี่ยงผมยังรู้ชื่อไม่หมดเลยภาษาไทยนี่ไม่รู้หรอกนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาจุดกันดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะผมว่าผมเจอจุดที่ผมจะมาสร้างที่พักกันแล้วนะผมก็ผมจะสร้างที่นี่เลยนะทุกคนนี่เห็นไหมก็ในลำธารนี่นะก็ทุกคนจะว่ามันอันตรายเกินไปมันเสี่ยงเกินไปแบบนี้นะผมแต่ว่าคือผมจะทำให้มันสูงนะแล้วก็มานอนในลำธารนี้นะก็มาดูกันว่าแต่ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายอยู่นะแต่ว่าถ้าเราทำสุดสูงเนี่ยมันก็ค่อนที่จะปลอดภัยและที่สำคัญนะมันก็จะเจ๋งด้วยนะนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมจะมาทำกันที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม
โอเคนะครับทุกคนก็ในระหว่างนี้นะผมก็จะมืดแล้วนะแล้วก็อย่างคือผมก็ได้ทำที่พักอะไรก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยนะผมนี่โอเคก็เดี๋ยวผมว่าผมก็จะมาปูนที่นอนของผมกันดีกว่านะเพราะว่าในตอนนี้คือแบบมันก็ใกล้จะมืดแล้วนะแล้วก็อย่างคือผมก็ได้ก่อไฟไว้แล้วคือที่สำคัญนะก็เดี๋ยวผมก็ต้องมาทำอาหารกันด้วยนะผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาปูนที่นอนกันก่อนเลยดีกว่าเนี่ยทุกคนคือผมก็ได้พูนที่นอนอะไรก็เสร็จแล้วนะนี่นะนี่เป็นหม้อของเรานะที่จะมาหุงข้าวแล้วก็จานนะครับผมนี่เราก็ได้เตรียมน้ำพริกไว้ด้วยทุกคนแล้วก็ได้เอาไข่มานะครับนี่ตัวนี้เราก็ได้เตรียมข้าวสารไว้เพื่อที่จะมากินข้าวนะครับผมมาหุงข้าวนะครับนี่นะแล้วก็จะหุนในปิ่นโตนี่นะก็จะเรียกปิ่นโตมันก็ใช่นะแล้วก็อย่างคือถ้าจะเรียกไอ้หม้อมันก็ใช่นะเนี่ยถ้าเราอยู่คนแนวนะครับเราก็หุนไว้ที่นี่คือแบบมันก็พอดีเลยนะผมคือแบบเพราะว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้เราหุงเต็มๆเนี่ยเราก็กินไม่หมดนะคืออันนี้เราก็จะกินแบบพอดีเลยนะผมเพราะว่ามันก็ค่อนที่จะแบบสะดวกสบายนะมันเล็กเนี่ยมันก็มีข้อดีนะทุกคนเนี่ยมันก็ประมาณนี้กันเลยเห็นไหมก็จะใหญ่กว่ามือผมนะโอเคโอ้ได้ยินไหมทุกคนตื่นตอนนี้เนี่ยมีเสียงนกนะแล้วก็จะเป็นเสียงนกนะที่มันร้องอย่างนี้นะผม
เคทุกคนในตัวนี้ข้าวของเราก็น่าจะสุดแล้วนะก็เราก็ได้หุงไว้นานพอสมควรนะผมนี่นะครับผมข้าวของเรานะนี่ทุกคนนี่คือแบบสุดยอดเลยนะผมสุกแบบสุกถึงก้นเลยนะครับนี่เราก็จะตัดไว้ที่นี่เราก็จะเอาข้าวออกก่อนนะแล้วก็เราจะมาทำไข่เจียวไข่กันต้มไข่กันต่อนะครับผมอันนี้ร้านจะออกหรือเปล่าไม่รู้ล่ะมันไม่ได้ไหม้นะทุกคนนี่แต่ว่ามันแข็งครับผมเพราะว่าไฟมันแรงนะครับถ้าเราทำให้ไฟมันอ่อนหน่อยถ้าเราทำให้ไฟมันอ่อนนะครับผมคือแบบมันก็จะทำให้ข้าวมันสุกแบบพร้อมกันนะครับผมอันนี้คือมันแข็งนี่นะครับข้าวของเราเสร็จแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาต้มไข่กันต่อนะทุกคนมาเดี๋ยวล้างนิดนึงเดี๋ยวจะขอล้างนิดนึงนะทุกคนแต่ล้างจะออกไหมเนี่ยไม่ต้องถามนะเพราะว่าเราต้องต้มน้ำแล้วก็มันจะออกนะผมถ้าเราแช่ไว้แบบนี้สักคืนนึงมันก็สามารถจะล้างออกแต่ว่าจะใช้เวลานานนะถ้าเราเอาน้ำร้อนมาต้มนี่มันจะสุกไวกว่านะผมต้มไข่กันต่อเลยนับ2 3 4ต้มไข่ต้มนะครับอันนี้กระทะแอบหม้ออันนี้นะทุกคนคือเราไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าไงเตาผิงเลยนะผมเตาผิงธรรมชาติเตาผิงก้อนหินนะเราก็ไม่ต้องใช้เลยนะเพราะว่ามันแบมแบมแบบนี้คือเราสามารถที่จะวางลงบนฟืนแบบนี้ได้เลยนะนี่แบบนี้ก็จะเห็นว่าประมาณนี้นะครับนี่เราไม่ต้องเอาอะไรยุ่งยากมาลองสามก้อนหินสามก้อนอะไรแบบนี้เราแบบไม่ต้องทำให้มันยุ่งยากนะคือเราวางแบบนี้ได้เลยถึงแม้ฟืนมันจะอยู่แบบไหนนะก็เราก็วางได้นะนี่นะถึงแม้มันจะไม่เรียงกันเราก็วางได้แต่ว่าเราจะเรียงแบบนี้นี่เราก็วางได้หมดเลยเราก็สามารถเอาวางได้แบบง่ายๆไม่ได้รีวิวเป็นสปอนเซอร์นะทุกคนอันนี้ถ้าใครที่อยากรีวิวติดต่อเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะก็เดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้นะครับโอเคก็เดี๋ยวจะรอไข่กันต่อนะครับผมข้าวของเราคือเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูน้ำพริกกันทุกคนน้ำพริกปลาทูแห้งนะครับนี่โอ้โหเยอะจัดนี่กันเลยแล้วแต่เราต้องรอไข่ต้มนะครับโอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะไข่ของเราก็สุดแล้วนะอีกอย่างคือข้าวของเราก็สุดแล้วเหมือนกันนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็เรามีน้ำพริกด้วยนะเนี่ย
ทำไมโอ้คือแบบน่ากินเลยใช่ไหมทุกคนมาก็เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะมากินข้าวกันดีกว่านะกินข้าวกับน้ำพริกปลาทูแห้งแล้วก็ไข่ต้มนะครับผมคือแบบเดี๋ยวจะลองกินก่อนตากล้องนะครับผมไม่รู้ว่าตากล้องจะกินน้ำอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกินเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวผมก็จะแบ่งให้ตากล้องกินด้วยนะทุกคนน้ำพริกเผ็ดมากเลยทุกคนสุดยอดเลยทุกคนน้ำพริกนี่นะก็เมียผมทำให้นะทุกคนเพราะว่าก่อนที่ผมจะออกจากบ้านแฟนบอกเดี๋ยวเข้าป่าไม่มีอะไรกินเขาเลยทำน้ำพริกอันนี้ให้กินคือแบบเวรี่กู๊ดมากเลยโอเคทุกคนก็ผมเคยดราม่าแล้วนะว่าผมทำเนี่ยผมโคนเข้ากับน้ำพริกแบบนี้เนี่ยแล้วก็เคยดราม่านะว่าให้ตาก็กินอะไรแบบนี้แบบนี้คือแบบที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะก็จะบอกให้นะผมคือคนบ้านเราเนี่ยคนที่บ้านผมนะก็เขาแบบไม่ถือกันนะครับผมคือแบบถ้าใครจะคนอะไรเขาก็กินร่วมกันนี่เลยนะก็เขาไม่ได้รังเกียจอะไรกันนะครับผมเขาก็กินด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้นะผมคือแบบก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ไม่ได้บอกให้ตอนนั้นคืออันนี้คือไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่ทำแบบนี้ก็คนแถวบ้านผมเนี่ยเขาก็ทำกันแบบนี้ทุกคนแหละนะก็เขาไม่ได้ถือสารอะไรนะเขาไม่ได้รังเกียจอะไรด้วยนี่แหละนั่นแหละโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะให้ตากล้องผมมากินบ้างดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าตากล้องก็น่าจะหิวอะไรกันแล้วนะผมโอ้ปลาตายทุกคนนี่ท่านทำใหญ่นะผมนี่มากินข้าวนะครับกินข้าวอันนี้คือน้ำพริกอันนี้นะทุกคนมันก็ค่อนที่จะเผ็ดหน่อยนะแต่ลำไยนี่กินของเผ็ดได้นะทุกคนเป็นไงอร่อยอร่อยบอกแล้วว่าต้องอร่อยนะผมนี่จะประมาณนี้ส่วนบ้างของเรานี่ก็ทำไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนบ้างของเราเนี่ยทุกคนเราก็ทำไว้แบบชั่วคราวนะผมไม่ได้ทำแบบอยู่นานๆนะก็ทำไว้เราที่จริงแล้วเราสามารถอยู่ได้หลายวันเลยนะอันนี้ที่พักอันนี้นะทุกคนเราก็เอามาจากบ้านเก่าที่เราได้สร้างไว้คลิปที่แล้วนี่นะแล้วก็ได้เอามาทำที่นี่นะเพราะว่าถ้าผมทำที่อื่นเนี่ยถ้าผมไปหาที่อื่นเนี่ยมันก็คล่องที่จะไม่มีแล้วนะไม้ที่มันล้มอะไรแบบนี้ผมเลยตัดสินใจว่าโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้ตากอนอะไรกินข้าวอะไรกันเสร็จก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอกันอีกทีนะทุกคนมาตากอนก็กินข้าวอะไรอร่อยไหมอร่อยนะครับผมไข่ต้มโอเคทุกคนในตัวนี้นะเราก็ได้กินอะไรก็เสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวผมคิดว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะผมเพราะว่าในตัวนี้ก็มืดแล้วนะแล้วก็อีกอย่างคือเราก็ต้องก่อไฟทิ้งไว้ทั้งคืนนะผมเนี่ยเพราะว่าในป่าแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะทำให้แบบมียุงอะไรต่างๆนะก็ส่วนสถานการณ์นะทุกคนที่เราได้สร้างบ้านไว้ริมทางแบบนี้คือแบบเราก็ต้องมาดูกันในคืนนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ฝนจะตกหรือเปล่าถ้าฝนตกแรงเนี่ยบ้านเรานี้เราจะสามารถนอนได้ตลอดทั้งคืนหรือเปล่าอันนี้คือเราก็ต้องมาลุ้นกันนะผมเพราะว่าเราที่เราสร้างบ้านในลำธารแบบนี้มันก็ค่อนที่จะอันตรายเหมือนกัน
แต่ว่าที่ผมทำที่พักเนี่ยถึงแม้มันจะอันตรายนะแต่ว่าผมยกสูงแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนที่จะปลอดภัยนะถ้าน้ำไหลแรงอะไรไม่ถึงที่นี่เนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่ได้นะแต่ว่าถ้าน้ำมาถึงอันนี้คือผมไม่รับประกันนะเพราะว่ามันก็อาจจะมันก็จะอยู่ได้นะแต่ว่าคือแบบเราที่อันนี้นะมันก็แน่นเหมือนกันนะที่เราได้ทำไว้นี้คือแบบแต่ว่าผมไม่ได้รับประกันนะเพราะว่ามันแบบมันจะเปียกนะผมมันจะเปียกตัวเราแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่ดูอยู่ในตอนนี้นะก็อย่าทำตามผมแบบนี้นะเพราะว่าการที่เราจะมาสร้างบ้านในลำธารกลางลำธารแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนที่จะเสี่ยงและอันตรายมากๆนะก็ไม่ควรทำตามนะถ้าใครที่จะทำตามอะไรก็ผมไม่แนะนำนะอันนี้คือผมทำให้ดูก็พอนะก็ดูจากที่ผมทำให้ดูอะไรแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะเพราะว่ามันก็มืดแล้วนะแล้วก็เอียงคือผมว่าผมก็จะพักผ่อนดีกว่านะเพราะว่าที่ผมได้สร้างที่พักอันนี้เนี่ยมันก็ค่อนที่จะนานพอสมควรนะครับเรามาการจับตากล้องเมื่อเช้าผมไม่ได้ถ่ายให้นะเรามากันประมาณ10 โมงกว่าๆนี้นะเราก็ได้ทำที่พักอะไรแบบนี้คือมันก็พอมันเสร็จมันก็มืดพอสมควรนะเราไม่มีเวลาที่จะไปหาผักหาของป่าอะไรกับต่างๆมากินกันเลยนะผมแค่เราทำแบบนี้มันก็มืดแล้วอันนี้คือน่าจะ3 ทุ่มกว่าแล้วนะที่ผมได้ถ่ายให้นี่ก็ทุกคนอาจจะดูว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะก็ใช้เวลาก็ค่อนที่จะนานพอสมควรโอเคก็นั่นแหละก็สำหรับบ้านอันนี้มาดูกันว่าในคืนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอะไรยังไงนะผมก็เดี๋ยวในตอนนี้นะผมว่าผมก็จะขอพักผ่อนมานอนพักผ่อนอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวอันนี้คือผมก็ต้องปูนให้มันกว้างขึ้นนะอันนี้เนี่ยนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวเราจะมานอนกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในการคืนนะครับผมว่ามันเงียบสงบแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนนะครับโอเคคุณไหนนะทุกคนสอสอก็ที่นอนด้วยจะนอนแล้วง่วงนอนแล้วยังไม่ได้นอนเหรอไม่ได้นอนขอคู่ขอคู่นอนแล้วนะปิดไฟได้เหรอโอเคโอเค
ังสวัสดียามเช้าครับทุกคนตอนนี้ครับเริ่มเช้าแล้วนะเดี๋ยวเช้านี้เราจะมากินกาแฟกันนะครับผมนี่ตอนนี้กำลังต้มน้ำร้อนนะครับผมคือแบบในเมื่อคืนนี้นะทุกคนตอนแรกผมคิดว่าฝนก็จะตกหรือเปล่าผมก็กังวลอยู่นะแล้วก็แบบหลับๆตื่นๆนะแล้วก็ดูว่าฝนก็ไม่ตกนะครับผมแล้วก็ทำให้ในลำธารนี้คือเราสามารถที่จะมาอยู่รอดไปอีกคืนหนึ่งนะนี่ตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับโอเคเราจะรอสักครู่เพราะว่าเราใช้น้ำจับลำธารนี้นะก็เรากลัวว่าอาจจะไม่สะอาดอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็จะต้มให้แบบฆ่าเชื้ออะไรแบบให้มันเดือดสักครู่นะแล้วก็จะได้ฆ่าเชื้ออะไรด้วยนะครับผมโอเคดูก่อนก็ในตอนนี้นะบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับผมชาวดีนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะทุกคนเพราะว่าในตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวเราว่าเราจะกลับกันดีกว่าเพราะว่าผมว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วผมว่าตากล้องผมก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันแหละเพราะว่าเป็นเช้าที่เรายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราคิดว่าเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะถ้าใครที่ชอบใจคลิปแบบนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจไว้ให้กับผมด้วยนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย